อะไรมั่งโอ้สร้อยสวยจังนี่หลวงปู่กาหลงปู่กาหลงนี่วัดอะไรนะวัดเขาแหลมอ๋อวัดเขาแหลมโอ้สร้อยสวยมากสร้อยเป็นงานแฮนด์เมดถ่ายทับใช่ซื้อที่ไหนหรออ๋อซื้อต่อที่วินมาวินแต่วินเขาไปสั่งอยู่เชียงใหม่เลยเป็นงานถักฝากกด FC ช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่คนผู้หายกันก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคอนเทนต์นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวัตถุมงคลของชาวบ้านชาวบ้านนะครับคือวันนี้จะไปขอดูวัตถุมงคลของวินมอเตอร์ไซค์หน้าปากซอยนี่แหละครับว่าเขาแขวนพระอะไรบ้างแล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลของชาวบ้านชาวบ้านนะครับตามไปด้วยกันครับว่าไอ้วินเขาแขวนอะไรมั่งโอ้สร้อยสวยจังนี่หลวงปู่กาหลงปู่กาหลงนี่วัดอะไรนะวัดเขาแหลมอ๋อวัดเขาแหลมโอ้สร้อยสวยมากสร้อยเป็นงานแฮนด์เมดถ่ายทับใช่ซื้อที่ไหนหรออ๋อซื้อต่อที่วินมาวินแต่วินเขาไปสั่งอยู่เชียงใหม่เลยเป็นงานถักแพงอยู่ฮะ600จ้ะ600กว่าบาทนี่เป็นรุ่นไหนครับรุ่นปี49ครับมี999องค์นี่นารายณ์ทรงครุฑครับหลวงปู่กาหลงนะครับพี่ผมฟังเงินหายทอดหายทอดโอ้เพราะเงินเพราะเงินน้ำเงินนี้แขวนอยู่องค์เดียวเพราะเงินห้อยองค์เดียวประจำตัวเลยนะครับนี้กี่ล้านนะพี่จะบอกนะไปตั้งแต่หมื่นหนึ่งสวยเลยหมื่นสองหมื่นก็ไปแล้วเหรอไม่ต้องถึงล้านไม่ต้องถึงล้านครับไม่ต้องถึงล้านครับผมไม่ได้ออกมาหลวงพ่อแจผมไหนอ่ะไม่เอามาโชว์นี่นี่หลวงพ่อแจผมกุญแจเหรอหลวงพ่อแจผมโหอันนี้เด็ดมากเลยขึ้นสนิมเนาะอีกุญแจห้องเมียน้อยหรือเปล่าไหนๆผมดูหน่อยครับนี่วัตถุมงคลของแท้เลยเต็มคอเลยโอ้คุณแผนคุณแผนวัดไหนนี่นี่หลวงพ่อเลยคุณแผนนั่นแหละโอ้สามองค์เนี่ยใส่แต่คุณแผนมีหน้าสาวๆขึ้นรถเต็มเลยของหลวงปู่เนียนกายเนียนกายหลวงปู่เนียนกายหลวงปู่เนียนกายแถวสุรินแถวสุรินของแรงหลวงปู่เนียนกายนะครับสุรินหลวงปู่เนียนกายนี่ก็นี่ก็เนียนกายอันนี้ไม่รู้ไอ้พระอยู่บ้านจะเป็นคุณแผนเหมือนกันคุณแผนสามองค์เลยหอยยังโอ้ใส่ท้องเลยพุทธชินราชรุ่นใดล่ะจะตรงนี้คงจอยผมจะโดนแล้วพุทธชินราชเลี่ยมทองเลยครับหอยองค์เดียวองค์นู้นน่ะเป็นแผน3องค์เลยOh, okay.
โอ้วันนี้คึกคักเลยลูกค้าเยอะเลยครับแล้วเป็นไงบ้างครับทุกวันนี้ไหนดูของวัตถุมงคลหน่อยสิเต็มคอเลยไม่เอามาที่บ้านไม่เอามาปล่อยไปยังยังเลยนี่อ่ะแล้ววัดประวัติไม่มีนี่บ้างเหรออะไรพวกเขี้ยวดาบไม่มีอ่ะเขี้ยวดาบนี่อะไรหลวงพ่อเลยปูสอปูสอนี่อ่ะปูบุญมาทองปูบุญมาไม่เอาข้างหน้าออกเอาแต่ด้านหลังนี่ก็ด้านหลังนี่นี่ก็ด้านหลังใครที่ไหนบ้างฮะปล่อยไปหมดแล้วเหรอยังเอาทำไมไม่ปล่อยสักทีอ่ะปล่อยไม่ปิดมาโอ้นึกว่าปล่อยไปหมดแล้วหายต้องพกใส่กระเป๋าเยอะยังพกอยู่มีอะไรดีบ้างไอ้วัดพระวาดไม่มีอะไรนี่ไม่พลาดเลยนี่ดาววาดสุโขทัยสุโขทัยนี่ปู่ทวดไม่วัดอะไรสุโขทัยวัดจุติกนารามจุติกนารามหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออะไรจำไม่ได้ชื่อนี่ตะกุดนี่ตะกุดของท่านน่ะชุดไปนี่เหรอหลวงปู่ทวดโอ้ปู่ทวดวัดอะไรเนี่ยนะครับแฟนมานานแล้วจำไม่ได้นานนี่อ่ะนี่หลวงปู่ทวดเพราะวัดเลยมีตรงอ่างเลยนะไปไหนอ่ะที่เขาขายไปขายของแล้วเหรอกันไหนก็ค่อยมาอะไรนี่เพราะเขมินเขมินเอาไม่รู้ไม่รู้ที่ไปที่มาอู้เหมือนกุมารทองเหรอฮะใครให้มาของหลวงลุงของหลวงลุงเป็นพระอะไรจักเขาห้องอะไรวะเมื่อนั้นผู้เด็กเจ้าก็เข้าไปเบิ่งมันเด้อหลวงปู่อะไรนะเจ้าหนักนะเนี่ยเออเจ้าก็เอาเข้าไปเบิ่งมันเหลือเจ้าเสิร์ชดูเมื่อเจ้าเมื่อนั้นก็ไปถามไอ้ลายเน็ตลายเน็ตเมื่อนเหลือเมื่อนั้นสวยหนักด้วยมีกิ่งวะเนี่ยแต่ไม่รู้ที่ใดมันหน้ามันเขานะนี่นี่แหละมันสีอย่างนี้แหละมันถึงขังสีออกดำเก่าก็ได้เนาะเมื่อนั้นเจ้าก็เขาไปถามในไลน์ในเน็ตบ้างไหมเนาะเป็นพระอะไรไม่รู้จำไม่ได้วะแต่ว่าเมื่อนั้นแต่ว่าเป็นของที่หลวงลุงให้มาเป็นพระเก่าเพิ่นบวชเพิ่นไปทั่วในภาคอีสานเลยให้มาเราเมื่อก่อนเนี่ยตัวมะขามเทศนี่แน่เรามาบ่อยๆนี่เราเสียแล้วเห็นแตกตาก็เอาไว้ทีแรกยาวลงโบเฮ็ดทีแรกพอดีตะดิดตะดิดเอาไปซ้ำลงโบเฮ็ดเขาให้ตะดิดไหนเอาตะดิดอ๋อเลยได้องค์นี้มาเจ้าของเห็นไอ้โดองค์นี้มันแตกตาเนี่ยนุ่นมาอีกคนหนึ่งแล้วนี่ของขังมีหลวงพ่อแจวันนี้ผมก็พามาดูวัตถุมงคลของชาวบ้านนะครับแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์นะครับคืออยากรู้ว่าเขาห้อยพระแขวนพระอะไรบ้างนะครับก็บางคนเขาก็ไม่รู้นะครับก็ปู่ย่าตายายให้มานะครับปู่ย่าตายายให้มาก็ไม่รู้ว่าคือพระอะไรไม่มีคำตอบเหมือนกันนะครับก็ถือว่าวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูวิถีชาวบ้านอาชีพวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ชาวบ้านเขาห้อยวัตถุมงคลอะไรบ้างนะครับ
วินมอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่อิสระนะครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนะครับและก็ผมสอบถามพี่วินว่ารายได้ประมาณไหนเขาก็ตอบว่ามันเป็นบางวันนะครับบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยนะครับช่วงนี้ก็น้ำมันแพงหน่อยก็อดทนกันไปนะครับพออยู่ได้ครับพออยู่ได้เลี้ยงครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่อิสระแล้วก็เป็นนายตัวเองนะครับก็พออยู่ได้นะครับต้องใช้จ่ายกันแบบประหยัดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ